่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนวังลัดดาวันวังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2449ซึ่งเป็นไปตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อให้ใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศรอันเป็นต้นราชสกุลยุคลซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในคราวที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรใกล้จะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษแล้วรัชกาลที่5จึงพระราชทานนามวังแห่งนี้ว่าวังลัดดาวันซึ่งเป็นไปตามพระนามเดิมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าลัดดาวันกรมหมื่นภูมินทร์ภักดีผู้มีฐานะเป็นพระอัยการในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรโดยมีพระสถิตนิมาการเจ้ากรมโยธาธิการเป็นผู้จัดการแบบแปลนและมีนายจีบรูโน่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างดูแลทั้งหมดซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมของวังลัดดาวันนั้นมีลักษณะเป็นตำหนักก่ออิฐถือปูนมีความสูง2ชั้นตำหนักชั้นล่างมีเครื่องตกแต่งเป็นแบบฝรั่งได้แก่ประติมากรรมหินอ่อนรูปพระนางมารีและพระบุตรชานพักบันไดเป็นหน้าต่างติดตายตอนบนเป็นช่องแสงโค้งครึ่งวงกลมตอนล่างติดกระจกสีเป็นลายดอกไม้ชั้นบนตกแต่งเป็นแบบจีนเช่นรูปเขียนที่ชานพักบันไดภายในห้องโถงกลางตั้งชุดรับแขกแบบจีนห้องพระซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปในตู้ไม้แบบจีนนั้นลงรักปิดทองทั้งตู้ที่บานตู้เขียนลายเรื่องพุทธประวัติไว้งดงามมุกทางด้านที่ตะวันตกเฉียงใต้เป็นหอคอยมีบันไดเวียนขึ้นไปที่ชั้น3ซึ่งเป็นหอประดิษฐานพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบุรพกษัตริยาธิราชอันเป็นไปตามแบบฉบับของตำหนักซึ่งสร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่5และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศรซึ่งเป็นเจ้าของวังพระองค์ทรงโปรดการแสดงดนตรีนาฏศิลป์รวมถึงศิลปะการแสดงทุกแขนงจึงทำให้วังแห่งนี้กลายเสมือนเป็นศูนย์รวมศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งในเวลานั้นจนต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรได้สิ้นพระชนลงเมื่อวันที่2เมษายนปีพุทธศักราช2475วังแห่งนี้จึงตกอยู่ในการดูแลของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลซึ่งเป็นพระชายาในพระองค์ตรงกับช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยในปีพุทธศักราช2475จึงเป็นผลทำให้วังลัดดาวันแห่งนี้ถูกทิ้งให้รกร้างลงซึ่งต่อมาในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพารัฐบาลญี่ปุ่นในเวลานั้นได้เคยขอเช่าใช้ที่นี่เป็นหอวัฒนธรรมญี่ปุ่นและที่นี่ยังเคยถูกใช้เป็นที่พำนักของกองกำลังทหารจากสหประชาชาติด้วยจนต่อมาในช่วงปลายสงครามเมื่อปีพุทธศักราช2488สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ติดต่อขอซื้อวังลัดดาวันจากพระทายาทเพื่อที่วังแห่งนี้จะได้ไม่ตกเป็นของชาวต่างชาติวังลัดดาวันแห่งนี้จึงอยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและวังลัดดาวันแห่งนี้ยังเคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปีพุทธศักราช2525อีกด้วยถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ